แล้วเลยวันนี้ค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนงรักค่ะทันทีที่บอกว่าจะให้แชร์เรื่องร็อกเกอร์กี้กับมาร์กินเนี่ยคนใกล้ตัวนะคะเป็นแม่ของลูกสะใภ้อยู่ที่หาดใหญ่แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็สงสัยตัวเองว่าทำไมเขาไปหาหมอไม่หายสักทีหนึ่งเขาไอ้แน่ๆเนี่ยนะคะจนกระทั่งเราก็เลยพูดกับเขาว่างั้นขึ้นมากรุงเทพสิว่าไปตรวจที่วิชัยยุทธไปเอ็กซเรย์เจอว่าเนื้องอกที่ปอดไม่ธรรมดาถ้าคุณเห็นออกมาเลยนะฟิล์มเห็นเลยนะคะว่าเนื้องอกที่ปอดเสร็จแล้วเข้าใจเสียแต่ไม่รู้ว่ามะเร็งหรือเปล่าเราก็เลยบอกทำใจดีๆนะเธอกลับไปบ้านเธอก่อนเขาจะไปรักษาที่มออที่หาดใหญ่พอไปที่มออใช่ไหมคะเขาไม่ทำอะไรต้องไปสแกนเขาเรียกPETสแกนอย่างเงี้ยเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไม่ทราบนะปรากฏว่าออกมาปั๊บในฟิล์มนั้นบอกมาว่าเขาเป็นมะเร็งขั้นสี่แล้วเขาขั้นสุดท้ายนะขั้นสี่แล้วก็มันยาวเนี่ย10 เซนนะคะตัวเขาไม่ได้มาแล้วที่ความจริงเนี่ยมาเตรียมไปให้เขาเป็นคนมาเขาเรียกอะไรมาสัมภาษณ์นะคะแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาอย่างนั้นใจหายเขาโทรบอกมาบอกไม่เป็นไรฉันส่งร็อกเบอร์กี้กับมากี่มาให้เธอแล้วส่งอะไรเคลรี่ส่งอะไรวะนี่เราเคลรี่เนาะส่งเคลรี่ไปปรากฏส่งไปถึงเขาปั๊บเขายังไม่ได้รักษานะคะเขากินแต่ร็อกเบอร์กี้กับมากี่เนี่ยวันละ6 ช็อตคือเช้าเนี่ย2 ช็อตเช้าวันเย็นเช้ากับวันเย็นแต่ว่า2 ช็อตร็อก2 ช็อตมากี่อย่างนี้เราบอกเขานะว่าเธอกินอย่างนี้เลยนะท้องว่างเธอกินเช้าเลยแล้วก็กลางวันแล้วเย็นยังไม่มียานะคะยังไม่มียาเพราะว่ารอว่าหมอที่หาดใหญ่จะว่าอย่างไรจนกระทั่งเราบอกว่าเธอทานได้10 วันแล้วเธอต้องมากรุงเทพใช่ไหมเขาบอกเขาไม่รักษาแล้วหาดใหญ่เขาจะมาโรงพยาบาลที่กรุงเทพเขาก็มาที่กรุงเทพเราก็เป็นคนไปเขาตลอดเลยไปโรงพยาบาลกรุงเทพไปถึงปั๊บหมอที่กรุงเทพเขาก็เปิดดูว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตามที่เขาให้มามันเป็นCD นะคะเสร็จแล้วตัวหมอที่กรุงเทพก็ยังไม่มั่นใจเขาก็ต้องไปเช็คอีกทีนึงเข้า PET สแกนอีกหมดไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพวันนั้น120,000120,000ปั๊บรู้ไหมคำตอบคืออะไรพอออกมาถึงปั๊บยังไม่ได้กินยานะไม่มียาอย่างเดียวมีแต่ร็อกเบอร์กี้กับมากิแล้วก็ไลฟ์เซนเชียลปรากฏว่าหมอบอกมาว่าที่คุณบอกมาในตามนี้ว่ามันขั้น 4แล้วก็10 เซนแต่มันไม่ใช่นะคะมันเป็นขั้น3แล้วมันแค่7 เซนแล้วเราก็ถามว่าตกลงเป็นมะเร็งไหมก็บอกเป็นมะเร็งมันเป็นแน่แต่ผ่าตัดไม่ได้เพราะมันไปเป็นในปอดแล้วมันไปอยู่ในส่วนลึกของผ่าตัดไม่ได้ต้องกินยาอย่างเดียวแต่ยามันจะแพงนะครับคุณหมอว่างั้นเราถามว่าแพงนี่ประมาณยังไงเขาบอกว่าอันนี้ไม่ตอบเป็นเน็ตๆนะแต่รู้ว่ามันแพงเอาละว่าทำไงดีก็เป็นดองกันเป็นแม่ลูกสะใภ้ใช่ไหมมาก็มีความรู้สึกว่าเอาไงดีเจ้าตัวเขาก็ไม่ร้องไห้นะเข้มแข็งมากแต่ว่าญาติเขาโคตรง่าเขาร้องไห้หมดแล้วน้องก็ร้องไห้หมดแล้วเพราะขั้น 4มะเร็งงานแต่ตัวเขาเนี่ยแฮปปี้มากเลยเพราะมาที่บ้านเราก็เนื่องจากว่าเราไม่พูดให้เขามีความรู้สึกตกกระหนกเราบอกเธอไม่ต้องกลัวทุกอย่างเนี่ยมันอยู่วิจัยตายหรือเป็นอยู่วิจัยใช่ไหมคนเราบางทีไม้จิ้มฟันจิ้มอย่างตายได้เลยเพราะใจมันไม่ดีไงเราก็เลยให้เขาสู้เราบอกฉันจะบอกเธอกินไปเลยเธอกินก็มีการขายบ้างซื้อให้ฟรีบ้างเป็นดองกันใช่ไหมพอเสร็จแล้วปุ๊บทำไงดีเขาก็ไปตรวจเปลี่ยนตัวนี้กลายเป็นรักษาที่โรงพยาบาลรามาคุณก็รู้โรงพยาบาลรัฐบาลมันก็ซอฟหน่อยไปกับเขาตลอดเลยนะ3 เดือนที่รักษาเนี่ยที่รามาปรากฏว่าหมอที่รามาก็จ่ายยามากล่องละ20,000เท่ากับมากี่2 ลังถูกไหมเนี่ยกล่องละ20,000กล่อง20,000มากก็รูดบัตรไปใช่ไหมเอา20,000 บาทต่อ1 กล่องก็19,800อะไรเงี้ยคือ20,000 บาทกินได้3 อาทิตย์เขากินยาด้วยแต่เขาบอกจะมีผลข้างเคียงนะมันจะมีขึ้นผื่นขึ้นนั่นนี่อะไรเงี้ยปรากฏเราบอกว่าอย่าหยุดนะกินล็อกเบอร์กี้กับมากี่ไลฟ์เซนเชียลอีกนะกินปรากฏว่าไปตั้ง3 อาทิตย์มาหาหมอที่รามานี่เล่าออกอากาศแล้วเนี่ยว่ามันเป็นเคสที่โหดเด่นมากเลยปรากฏทำไมรู้ไหมปรากฏเข้ามาที่รามากับเราหมอที่นั่งเขาจะเคยกับเราเลยหมอมองหน้ามากับมองหน้าเขาเพราะคนป่วยมันไม่ดูป่วยเลยนะดูเราก็ไม่ป่วยเราก็สดชื่นดีไม่เสียเขาบอกว่าหมอหันมาถามเราว่านี่เป็นใครกันเนี่ยเราก็บอกนี่เป็นดองกันอย่างนี้เขาถามเราด้วยแหละเราบอก76โอ้โหตกใจหมอบอก76คนป่วยได้61เราบอกว่าไงไหมหมอบอกกับเราว่าผมแปลกใจมากเลยว่าทำไมผลของยาเนี่ยมันดีขนาดนี้ที่บอกว่ากินร็อกเบอร์กี้ บอกเนี่ยเนื่องจากคนไข้อยู่จริงแล้วคนไข้จะเชื่อหมอจริงไม่จริงแต่ตอนนี้คนไข้เป็นคนของเรานะเชื่อเราบอกท่านหมอท่านหมอไอ้เจ้ามะเร็งจะไปรีคูดหมอคนนี้ก็ไปจะเลยใช่ไหมหมอบอกว่าไอ้มะเร็งตอนแรกมีอยู่38ตัววืดหนึ่งหายไปเหลือ9เหลือ9ตัวเนี่ยวันที่4เนี่ยเดี๋ยวเขาจะบินมาแล้วเนี่ยวันที่5เขาหาหมอถ้าวันที่5เนี่ยดูอีกว่าอีก9ตัวเนี่ยมันหมดไปไหมถ้าอีก9ตัวหมดไปแล้วมึงเอ้ยหมอก็หมอหมอเนี่ยเขาไม่รู้ไงเขาแปลกใจเขามองหน้าคนไข้เดี๋ยวผมจะต้องทำรีเสิร์ชเรื่องนี้นะว่าผลของยาเนี่ยมันมีผลของยาเนี่ยมันตอบรับเรื่องขนาดนี้ใช่ไหมเราตอบถูกยิบนะทีนี้ปรากฏว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยววันที่5เนี่ยน้องเข้ามาก็บินมาวันที่4มาที่หาหมอแล้วจะดูซิว่าวันที่5เนี่ยหมอจะว่าไงเพราะเราไปกับเขาตลอดเลยเราไปตลอดเรามองหน้าหมอตลอดว่าคุณหมออยู่ที่ไหนมันไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่ได้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ว่าหมอหมอคนนี้เป็นหมอมือหนึ่งหมอเก่งเรื่องยามะเร็งเขารักษาที่วิชัยรุดกับที่รามาธิบดีแล้วก็เราก็ขอรับหมอนะคะเป็นนั้นว่ามะเร็งเราก็สู้ได้เพราะมันต้านทุกอย่างใช่ไหมใช่แต่พวกเราต้องกินก่อนวันนี้บริษัทให้อย่างเนี้ย1 ดูโอแถม 1 ดูโอนี่ขอโทษทีนะคะไปเทสเตอร์ด้วยแต่ถ้าตัวกินตัวไม่กินก็ไม่ได้เลยนะมาเนี่ยนะสบายมากเลยว่าเอ๊ะทำไมคนก็แปลกใจว่าทำไมยังแข็งแรงอยู่กูจะตายได้ยังไงแต่มัน